สวัสดีครับผมพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับวันนี้ผมมาถือธงไตรรงธงชาติไทยในงานนิทรรศการธงไตรรงธำรงไทยเนื่องในวาระครบรอบ106ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่มิวเซียมสยามวันนี้จะมีไฮไลท์ที่จัดแสดงก็คือผมได้นำพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460ซึ่งแสดงมาตราที่3เรื่องของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามครั้งแรกครับแล้วก็ผืนธงไตรรงค์ที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นผืนธงไตรรงค์ที่จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับมาตรฐานแถบสีทั้งแดงขาวแล้วก็น้ำเงินเฉดขาบถูกต้องทุกประการตามที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสัดส่วนผืนนะครับเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง2522ก็คือ6ต่อ9รวมไปถึงสัดส่วนแถบสีครับแดง1ส่วนขาว1ส่วนขาบ2ส่วนแล้วก็ขาว1ส่วนแดง1ส่วนทั้งหมดนี้เป็นผืนธงไตรรงค์ที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดสำหรับประเทศไทยแล้วก็คุณภาพดีที่สุดสำหรับประเทศไทยแล้วครับ